สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจี G ในช่องเยเพียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสำหรับสายปีศาจมาให้เ,เพื่อนๆด้วยล่ะคะ่ะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคุณครูโรงเรียนปีศาจมารายงานตัวแล้วครับเรื่องราวของคุณครูมือใหม่สุดขี้แ yeah. ยที่ต้องมาสอนลูกศิษย์ที่เป็นปีศาจแถมตัวเองเนี่ยยังเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวในโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้คุณครูกันด้วยนะคะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นอกจากเป็นกําลังใจให้คุณครูออาาเแลลล้้วย่ืมป็นกํังใใจห จีด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่1มาแล้วภาพก็ตัดมาที่เกาะโรงเรียนเฮียคิในตอนนี้ชายหนุ่มคนนึงเนี่ยกำลังมุ่งหน้าที่จะไปสู่โรงเรียนที่อยู่บนเกาะโดดเดี่ยวแห่งนี้นั่นก็คือโรงเรียนเฮียคิทนั่นเองแล้วเขาคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องของเรานะคะแล้วเขาก็มีชื่อว่า อาเบะฮารุอากินั่นเองซึ่งอาเบะเนี่ยก็มีอาชีพเป็นคุณครูนะคะหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้บรรจุสอนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งแต่ถ้าว่าเขาก็ถูกนักเรียนเกเรเนี่ยกั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถมมัธยมและที่สําคัญเขาเนี่ยต้องหนีตายออกจากโรงเรียนหลังจากถูกบรรจุเพียงแค่30นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดระยะเวลา1ปีเลยซึ่งในช่วงเวลาที่เก็บตัวเนี่ยเขาก็ได้แต่โทษตัวเองว่าเรานี่มันห่วยแตกจริงๆ ไม่เอาไหนแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะคะในตอนนี้อาเบะเนี่ยกำลังเดินไปที่โรงเรียนในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังดูคู่มือของโรงเรียนเฮียคิอยู่แถมในคู่มือเนี่ยยังใส่รูปชุดนักเรียนด้วยนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นชุดกะคุรันกับชุดกะลาสีตั้งแต่สมัยก่อนละมั้งนี่มันสุดยอดชุดนักเรียนในฝันเลยเนี่ยทำให้ชวนจั๊กจี้หัวใจชุดนักเรียนหญิงกับชุดนักเรียนชายเนี่ยผมชอบชุดนักเรียนเป็นที่สุดเลยและดูเหมือนว่าอาเบะคุงเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ค้างขายชุด นักเรียนออกมากๆเลยนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยก็ปฏิเสธกันนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบนักเรียนหญิงหรือชอบใส่ชุดนักเรียนหญิงดูเหมือนว่าจะไม่ใช่โลกจิตเต็มตัวนะคะแ็แค่ชอบชุดนักเรียนเฉยๆแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนเฮียคิซึ่งโรงเรียนเฮียคิเนี่ยตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้เลยนะคะและในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยก็เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วจนได้ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังยืนดูอาคารเรียนโอ้โหสุดยอดเลยอาคารเรียนเนี่ยดูคลั่งสุดๆไปเลยและในขณะนั้ เองจูๆ่ๆก็มีคนเข้ามาทักทายเขานะคะไงาฮารุอากิคุงดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาทักทายนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้นะคะซึ่งอาเบะคุงเนี่ยก็ได้ขอบอกขอบใจใหญ่เลยนะคะทางนี้ต่างหากล่ะครับที่ต้องขอบคุณที่มาจ้างผมซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยอาจารย์ใหญ่ก็ได้บอกว่าไม่หลอกพอดีว่าญาติของคุณนะ่ะช่วยอะไรผมไว้ไหลายๆอย่างแล้วที่สําคัญนะ่ะพลังของคุณจําเป็นสําหรับโรงเรียนแห่งนี้มากเลยครับซึ่งเมื่ออาเบะคุงเนี่ยได้ยินประโยคนั้นของอาจารย์ใหญ่เขาเนี่ย ถึงกับการน,น้ำตาไม่ไหวเลยนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตั้งแต่เกิดมาผมเนี่ยยังไม่เคยได้ยินคํานี้มาในชีวิตเลยนะคบว่าผมเนี่ยจำเป็นสําหรับที่ไหนดูเหมือนว่าชีวิตอาเบะเนี่ยจะเจออะไรมายากลาบากมากเลยนะคะแล้วภาพกระตัดมาในชั้นเรียนในตอนนี้อาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้พาอาเบะมาส่งในห้องที่เขาประจาชั้นอยู่นั่นเองนั่นก็คือหมอห้าห้องสนี่คือห้องที่คุณต้องมาประจาชั้นครับครูอาเบะนักเรียนทุกคนเนี่ยกำลังรอคุณอยู่นะครับครูอาเบะผมฝากด้วยซึ่งอาเบ เบคูงเมียก็บอกว่าผมจะพยายามให้เต็มที่ครับแล้วเขาเนี่ยก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องเป็นครูแสนวิเศษให้ได้เลยในขณะที่อาเบเนี่ยกำลังเปิดประตูเข้าไปเขาเนี่ยก็ได้คุณคิดในใจว่าในเดือนเมษายนที่ซากุระโปรยปลายผมเนี่ยก็ได้เป็นครูอย่างที่ผมใฝ่ฝันไว้แล้วและในขณะนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เห็นนักเรียนใช้ท่าเยอรมันสู้เพกกับเพื่อนทําให้อาเบเนี่ยถึงกับหน้าซิดไปเลยนะคะแต่ที่ช็อกกว่ากันนั่นก็คือนักเรียนทั้งห้องเนี่ยนั้นเป็นป ปีศาจท,ทั้งหมดซะนี่ไม่ว่ามองไปทางไหนก็มีแต่สั์ประหลาดแล้วก็ปีศาจท,ทั้งนั้นตรงหน้าของผมตอนนี้มีแต่ปีศาจเต็มไปหมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นอาเบะเนี่ยก็ได้พูดออกไปว่าขอโทษครับผมมาผิดห้องแล้วเขาเนี่ยก็รีบออกจากห้องไปทันทีเลยนะคะแล้วทันทีที่เข้าเข้าออกจากห้องเนี่ยเขาก็รีบรายงานอาจารย์ใหญ่เลยนะคะว่าในห้องเนี่ยต้องมีอะไรแปลกๆไปแน่เลยเพรอะข้างในอ่ะมีแต่ปีศาจแถมปีศาจเนี่ยทำท่าเยอรมันสู้เพกตั้งหากซึ่งอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็บอกอย่างใจเย็นนะคะว่าเด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยก็ ชอบเรียนแบบท่ามวยป้อมทั้งนั้นแหละครับซึ่งอาเบะคุงเนี่ยก็พยายามอธิบายนะคะที่มันประหลาดเนี่ยไม่ใช่ท่าเยอรมันซูเพกเหรอกครับแต่เป็นปีศาจในห้องต่างหากซึ่งหลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าโรงเรียนเฮียคิคแห่งนี้เป็นโรงเรียนชั้นนําของปีศาจแน่นอนว่าเป็นสถาบันที่สอนปีศาจทั่วประเทศปีศาจเนี่ยต้องมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้และในตอนนั้นเองอาเบะคุงเนี่ยก็สติแตกไปแล้วนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่ตะโกนว่าไม่เอาแล้วเขาจะกลับบ้านเขาจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ หลังจากนั้นกตังหน้าตั้งตาวิ่งหนีเลยค่ะแต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็โผล่มาดักข้างหน้าคุณครูเป็นมนุษย์คนแรกของโรงเรียนเราเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาเบะคุงก็รู้แล้วนะคะว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยก,ก,ก็ไม่ใช่เพมนุษย์ธรรมดาแต่ทว่าก็เป็นปีศรราจเหมือนกันและในตอนนี้จากที่วิ่งหน,นีนักเรียนของตัวเองนะคะก็รวมมาถึงวิ่งหนีอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอีกด้วยและในตอนนั้นเองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็พยายามฉุดแขนอาเบะคุงนะคะให้กลับไปสอนนักเรียนต่อซึ่งเขาเนี่ยก็ปฏิเสธสุดแรงเกิดเลยนะคะ ว่าไม่เอาไม่เอาหลังจากนั้นจู่ๆก็เกิดรูปดาวห้าแฉกเกิดขึ้นนะคะและอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ได้บาดเจ็บที่มือเพียงเล็กน้อยแต่อาเบกคงเนี่ยถึงกบร้องไห้แล้วเขาบอกมาว่าผมจะเลิกเป็นครูลแล้วครับแล้วจะหันไปทําร้านขนมปังแทนและในตอนนั้นดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะตัดสินใจใช้ไม้นะคะเขี่ยอาเบกเข้าห้องเรียนเพื่อที่เ,เขาเนี่ยสอนหนังสือเด็กนักเรียนได้แล้วเอาเป็นว่ารีบเข้าห้องเรียนสักทีเถอะหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ในกระทุงอาเบกเข้าไปในห้องเรียนของเขานะคะช่างเป คุณครูที่สอนยากสอนเยน็นซะจริงๆแล้วภาพก็ตัดมาในห้องเรียนในตอนนี้คุณครูอาเบะเนีย่ยก็เข้าไปอยู่ในชั้นเรียนของเขาแล้วนะคะและเมื่อเข้ามาเนี่ยตัวครูอาเบะเองก็หนีเข้าไปใต้โต๊ะคุณครูซะง,งั้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปแอบใต้โต๊ะทากลางสายตานักเรียนมากมายทุกคนเนี่ยก็จ้องไปที่โต๊ะของคุณครูนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณครูของเขาเนี่ยจะเข้าไปแอบนานเกินไปแล้วจนทําให้นักเรียนบางคนเนี่ยรู้สึกกังวลมากมายเลยเพราะกลัวว่าคุณครูของ เขาเนี่ยจะลงไปตุยใต้โต๊ะเรียนและในตอนนั yeah. to to in ้นเองนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินไปดูครีกน์ครูอาเบะนะคะซึ่งเด็กนักเรียนคนนี้มีชื่อว่าซาโนะนั่นเองและซาโนะคุงเนี่ยก็ได้ไปคุยกับครูอาเบะนะคะแล้วก็ได้บอกให้ครูเนี่ยออกมาได้แล้วพวกเราเนี่ยไม่กินครูหรอกนะซึ่งอาเบะคุูเนี่ยก็ได้อธิบายว่าอันที่จริงน่ะอยากจะออกไปตั้งนานแล้วแหละแต่พอดีว่าใต้โต๊ะนี้เนี่ยมันพอดีตัวน่ะออกไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ช่วยดึงแขนครูหน่อยหลังจากนั้นซาโนะเนี่ยก็ได้ดึง ทัวคุณครูอาเบออกจากใต้โต๊ะได้นะคะและเมื่อจับมือซาโนะคุงแล้วเสื้อผ้าของอาเบคุงเนี่ยก็กลับสลายหายไปซึ่งในตอนนี้อาเบเนี่ยก็กีดแข่งกับนักเรียนหญิงในห้องเลยนะคะแล้วในตอนนี้เองก็มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยได้แนะนําว่าคุณครูครับซานะน่ะเขาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายน่ะแถมยังบอกอีกด้วยนะคะว่าพลังของซาโนะคุงเนี่ยจะนําภัยพิบัติมาสู่มนุษย์และผู้คนแต่ทว่าพลังของซานะเนี่ยก็สามารถใช้ได้ตามที่เขาต้องการนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า นโนะเนี่ยจะรู้สึกมันไส้คุณครูอาเบะเข้าก็เลยใช้พลังนะคะและในตอนนั้นเองประตูห้องเรียนก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะมีเรื่องคุยกับอาเบะคุงนะคะจึงได้เรียกเขาเนี่ยออกมาด้านนอกซึ่งเมื่อออกมาด้านนอกนะคะอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ดูอาเบะคุงว่าไม่ไหวเลยนะคะเป็นคุณครูเนี่ยกลัวนักเรียนได้ยังไงซึ่งอาเบะคุงเนี่ยก็เถียงสุดใจขาดดิ้นเลยนะคะผมไม่ได้กลัวนักเรียนครับผมกลัวปีศาจในห้องและในตอนนั้นเองอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเลย ผมให้อันนี้ละกันช่วยให้ทําใจก,ก้าหน่อยก็แล้วกันนะครับดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะยื่นห่อบางอย่างให้กับอาเบะคุงนะคะและเมื่อเขาเปิดดูก็พบว่าเป็นหนังสือสองเล่มเล่มที่1นนั่นก็คือสารานุกรมปีศาจฉบับง่ายส่วนอีกเล่มหนึ่งก็คือสารานุกรมชุดเครื่องแบบน่ารักไม่ไหวดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะจับจุดอาเบะได้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนชอบเครื่องแบบสุดๆไปเลยซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาเบะคุงเนี่ยจะมีแรงมานานใจในการทํางานแล้วนะคะเขาเนี่ยถึงจะถามอาจาร อาจารย์ใหญ่เลยว่าให้ผมจริงๆใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็บอกว่าผมให้จริงๆสิครับและผมก็คาดหวังในตัวคุณมากด้วยฝากด้วยนะครับถ้าคุณพยายามได้ดีแล้วก็ผมจะยกหนึ่งในชุดนั้นให้เป็นรางวัลด้วยล่ะครับซึ่งในตอนนี้อาเบะเนี่ยก็เหมือนมีไฟในการทํางานอย่างมากเลยนะคะจากของรางวัลที่อาจารย์ใหญ่เนี่ยเอามาล่อหูล่อตาเขาและหลังจากนั้นก็ได้รวบรวมความกล้ากลับเข้าไปในห้องเรียนอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้อาเบะเนี่ยก็ได้ทําการเช็คชื่อนะัก นักเรียนในห้องดูเหมือนว่านักเรียนในห้องทุกคนเนี่ยก็เป็นปีศาจเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปีศาจธานุกิปีศาจแห่งความโชคร้ายปีศาจไหลหน้าปีศาจโคนซึ่งในตอนนั้นเองปีศาจโคนซึ่งมีชื่อว่าอิจิตันแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่อยู่ในห้องนะคะในตอนนี้เองเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยก็ได้บอกว่าอิจิตันเนี่ยไปงานแต่งพี่สาวที่ฮาวายนะคะซึ่งเด็กที่มาบอกนั้นก็คือปีศาจธานุกิซึ่งน้องมีชื่อว่าไมซึกะแล้วก็ดู เหมือนว่าไมซกะเนี่ยจะเป็นปีศาจที่น่ารักและเป็นมิตรที่สุดในห้องเรียนนี้นะคะและขณะนั้นเองประตูในห้องเรียนเนี่ยก็ถูกเปิดออกนะคะดูเหมือนว่านักเรียนที่ขานชื่อเป็นเมื่อกี้เนี่ยเขาจะกลับมาพอดีซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ากลับมาจากฮาวายแล้วนะในตอนนั้นเองไมซกะเนี่ยก็บอกว่านั่งไงครับอิจิตันหลังจากนั้นอิจิตันเนี่ยก็ได้หยิบของฝากจากฮาวายออกมาแจกจ่ายเพื่อนๆนะคะแล้วในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยก็ได้หันไปแนะนําตัวตัวเองกับนักเรียนที่มาใหม่สวัสดีนักเรียน คุณครูชื่ออาเบะฮารุอากิและครูเนี่ยก็เป็นมนุษย์นะเมื่อได้ยินคําว่าเป็นมนุษย์นะคะอิจิตันเนี่ยก็ฟิลขาดเรียกได้ว่ากระโดดเข้าไปจู่โจมคุณครูอาเบะเลยในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ได้อธิบายว่าพี่สาวของอิจิตันเนี่ยไปแต่งงานกับมนุษย์คําว่ามนุษย์ก็เลยเป็นคําที่เซนสทีฟสำหรับอิจิตันนะ่ะซึ่งคุณครูอาเบะเนี่ยก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของอิจิตันไปแล้วนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้พลังโคลนโจมตีอาจารย์จนตอนนี้อาจารย์อาเบะหรือครูอาเบะของเราเนี่ยจะกลายเป็นปีาคนล และในตอนนี้ความอัดอั้นตันใจของอาเบะคุงเนี่ยก็ได้ประทุขึ้นแล้วนะคะในตอนนี้อิกิตานเนี่ยก็ได้บอกว่าในเมื่อเป็นมนุษย์ก็ไปสอนโรงเรียนมนุษย์สิพวกฉันเนี่ยเป็นปีศาจซึ่งในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยก็บอกว่าก็กลับไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไม่มีที่ให้ครูอยู่ในโรงเรียนของมนุษย์นะ่ะครูอ่ะโดนเด็กเกรเรเข้ามาหาเรื่อง3วันครั้งบางครั้งก็ถูกเด็กปฐมเนี่ยทาให้น้ําตาตกในไม่เคยมีใครที่จะมาสงสารคุณครูเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมี เพื่อนสักคนเลยแต่ในที่สุดคนอย่างครูเนี่ยก็ได้เป็นครูสักทีหนึง่งคุณครูขอโทษที่คุณครูเป็นมนุษย์แต่เพราะอย่างนี้ช่วยใจดีกับครูมากกว่านี้ด้วยเถอะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยหน้าตาของอาเบะเนี่ยก็เต็มไปด้วยน้ําตาแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เองนักเรียนเนี่ยถึงกับอึ้งกิมกีบไปเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าในาที่สุดอาเบะคุงเนี่ยก็รู้สึกตัวแล้วนะคะว่าตัวเองเนี่ยเผลอพูดความในใจออกมาเขาก็เลยรีบแก้ตัวว่าเออเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกน่ะแต่ถ้าว่านักเรียนทั้งห้องเก็ รู้เลยนะคะว่าเรื่องความจริงแง่แง่เลยหลังจากระบายความในใจเสร็จแล้วอาเบะคุงเนี่ยก็ได้มาขานชื่อนักเรียนต่อไปนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีนักเรียนคนนึงเนี่ยไม่มาเรียนซึ่งไมซึก,กะก็ได้บอกว่านักเรียนคนนั้นน่ะไม่ได้อยู่ตั้งแต่เทอมที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเองอาเบะคุงเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้การละพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันถ่ายรูปประจําชั้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปตามกลับมาให้ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเด็กนักเรียนทุกคนในห้องเนี่ยก็ได้สบประมาทขึ้นคู่ อาเบะนะคะเราพาบก็ตัดมาในหลังเลิกเรียนในตอนนี้คุณครูอาเบะของเราเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปหอนักเรียนหญิงโรงเรียนเฮียคินั่นเองซึ่งในตอนนี้ก็มีซาโนกะกับไมซึก,กะเนี่ยตามไปด้วยเป็นเพื่อนนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้บอกว่านักเรียนหญิงในห้องขอร้องพวกเขาน่ะให้มากับอาจารย์ดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะเป็นห่วงความปลอดภัยของนักเรียนหญิงที่จะไปหาน่ะซึ่งในตอนนั้นเองอาเบะคุงเนี่ยก็มีความคิดนะคะแล้วก็วางแผนการเอาไว้ว่านักเรียนที่ขา ไปนั่นก็คือเธอเป็นปีศาจแห่งความโชคดีเพราะฉะนั้นถ้าเธอได้มาที่โรงเรียนเนี่ยเธอต้องเอาความโชคดีมาให้กับเขาได้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นซาโนะเนี่ยก็ได้ขัดคอขึ้นมานะคะว่าหรือว่าคุณครูเนี่ยวางแผนอะไรเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาของอาเบะคุงเนี่ยก็เก็บความลับไม่อยู่นะคะซึ่งพีรุธเนี่ยเขาอ,ออกมาเต็มๆเ,เลยซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้หยิบสารานุกรมปีศาจออกมาอ่านเพื่อที่จะเตรียมตัวเจอนักเรียนที่จะไปพบนั่นเองแต่ถ้าว่าตอนนั้นไมซึกาเนี่ยก็ได้ถามว่า ในสารานุกรมปีศาจเนี่ยเขียนเรื่องทามิธานุกิไว้ว่ายังไงเหรอครับคุณครูซึ่งในสารานุกรมปีศาจเนี่ยก็ได้อธิบายว่าทามิธานุกิเนี่ยมีจุดเด่นนั่นก็คือตัวเล็กที่สุดในบรรดาปีศาจธนุกิปกติแล้วธนุกิเนี่ยมักจะใช้ใบไม้ในการแปลงร่างแต่ถ้าว่าทามิธานุกิเนี่ยใช้ถุงกระปุกมาคุมตัวแล้วก็แปลงร่างซึ่งดูเหมือนว่าความลักที่ปิดกันมาอย่างยาวนานของต้นตระกูลของไมซกะเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยเขาแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ปฏิ พิเศษว่าในตอนนี้ในศตวรรษที่21เนี่ยไม่มีใครทําแบบนั้นแล้วหรอกนะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยต้องขายขี้หน้าเอามากมากเลยและในตอนนี้ซาโน่กาจารย์อาเบเนี่ยก็คิดตรงกันเลยนะคะว่าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงศตวรรษที่20แสดงว่าใช้หนังกระปูจริงๆด้วยสินะแล้วภาพก็ตัดมาที่หอพักนักเรียนในตอนนี้คุณครูอาเบะแล้วก็นักเรียนอีก2คนเนี่ยได้ไปถึงหอพักนักเรียนหญิงแล้วนะคะซึ่งคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนทั้งสองคนเนี่ยในที่สุดก็มาถึงหน้าห้องของซาซิกิเด็กที่ขาดเรียนไปนะคะ ในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยพยายามกดกิ่งเรียกเธอแต่ทว่าเธอก็ไม่ออกมาในตอนนี้เองน้องไมซึกะเนี่ยก็ได้นําเสนอความคิดนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ใช้ถุงครอบหัวแล้วก็แปลงล่างเป็นสลามซึ่งแผนของไมซึกะนั่นก็คือการลอดเข้าไปในลูกคุณแจดูเหมือนว่าในตอนนี้ไมซึกะเนี่ยกำลังเอาขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในตารางแล้วนะคะซึ่งซาโนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่ขาข้างนึงหรอกครับกาวไปร้อยกาวแล้วต้องหักแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายอาชญากรรมอย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าประตูเนี่ยจะถูกลงอาคมไว้นะคะนั่นก็ทําให้ไมซึกาเนี่ยถึงกับเกิดอาการบาดเจ็บเลยลงไปนอนไม่อยู่กับพื้นและในตอนนั้นเองก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยถูกสอดออกมาจากประตูแล้วก็พบว่าเป็นกระดาษคําขู่นั่นเองเพื่อที่จะไล่อาจารย์แล้วก็นักเรียนอีกสองคนเนี่ยออกไปจากหน้าห้องมาอย่างนั้นเนี่ยเธอจะโพสต์ประจานลงในโซเชียลและหลังจากนั้นไม่นานเรื่องที่อาจารย์มาตามนักเรียนซาสิกิที่หน้าห้องนะคะก็ถูกโพสต์ลงโซเชียลเป็นที่เรียบร แล้วซึ่งซาโนเนี่ยถึงก็บอกเลยนะคะว่าปีศาจรุ่นใหม่นี้ยังไงนะเอะอะอะไรก็พูดลงโซเชียลแต่ถ้าว่าครูอาเบเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะเขาเนี่ยได้ยืนตะโกนอยู่หน้าห้องของซาซิกิและในตอนนั้นเองจู่ๆลมเนี่ยก็ได้พัดแรงขึ้นนะคะและประตูเนี่ยก็ถูกระเบิดออกดูเหมือนว่าจะมีเหตุบังเคนเกิดขึ้นอีกแล้วและในตอนนั้นอาเบคุ้งเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะโชคดีจังเลยนะจู่ๆประตูก็เปิดออกหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องนะคะ แล้วก็พบเด็กนักเรียนหญิงที่ขาดเรียนดูเหมือนว่าเธอเนี่ยติดเกมจนขาดเรียนนะคะเหตุผลนั่นก็คือเจา้าอิจิตันตัวดีนั่นแหละค่ะเป็นคนวางยาเธอให้เธอเนี่ยเล่นเกมแน่นอนว่าภาคแรกเนี่ยเธอใช้เวลาเล่นเพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้นหลังจากนั้นเจา้าอิจิตันเนี่ยยังมาบอกอีกด,ด้วยว่าภาคต่อไปเนี่ยจะมาเร็วๆนี้และหลังจากนั้นพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยเธอก็ตื่นไปโรงเรียนไม่ไหวเพราะแยกกลางวันกับกลางคืนไม่ออกแต่ถ้าว่าคุณครูอาเบะเนี่ยก็ได้กลมหัวขอร้องนักเรียน เลยนะคะว่าให้เธอเนี่ยไปเรียนเธอถึงแม้ว่าโลกความจริงจะไม่เหมือนในเกมจะรีเซ็ตใหม่ไม่ได้ก็ตามแต่คุณครูเชื่อว่าในโรงเรียนเนี่ยต้องมีอะไรแปลกใหม่มากกว่าในเกมอย่างแน่นอนและยิ่งถ้าเธอเนี่ยอยู่ในชุดกะลาสีของโรงเรียนแล้วคุณครูรับรองเลยว่าเธอเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆในตอนนั้นเองซาสิกิเนี่ยก็รู้สึกยินดีนะคะกับคําพูดของคุณครูแต่ถ้าว่าเมื่อเธอมองไปที่คุณครูอาเบะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังก้มหัวอยู่บนชุดเสื้อในของเธอนั่นเองและหลังจากที่ลงทุน ขอร้องในที่สุดซาสิกิเนี่ยก็ได้ตกลงนะคะว่าจะไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้แล้วภาพก็ตัดไาในวันต่อมาในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยได้เดินออกจากห้องพักครูด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มน,นะคะตอนนี้เนี่ยเขากาําลังมุ่งหน้าไปห้องประจําชั้นของเขาเองเพื่อที่จะรอ,อคอยนักเรียนซาสิกิมาเรียนในวันนี้นั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาในห้องพักครูนะคะในตอนนี้คุณครูคทั้งสองคนกาําลังคุยกับอาจารย์ใหญ่แล้วก็ได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่าทําไมอาจารย์ใหญ่เนี่ยถึงต้องจ้างมนุษย์คนนั้นมาสอ ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยทั้งที่รู้ว่าเป็นมนุษย์และอาญาใหญ่เนี่ยก็ได้เล่าว่าเมื่อพันปีก่อนเนี่ยเราพูดผีใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยแต่ถ้าว่ายังมีมนุษย์คนนึงเนี่ยที่คอยขับไล่และปัดเป่าปีศาจเขาเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังแล้วก็แข็งแกร่งมากแต่ถ้าว่าในปัจจุบันโลกกลายเป็นสังคมมนุษย์อย่างเต็มร้อยเราเลยไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยได้คําบัญชาจงสําแดงฤทธิ์นี่คือต้นตระกูลของอาเบคุงนั่นเองแต่ถ้าว่าลูกหลานของเขาเหล่านั้นก็ได้รับพลังมานะคะ ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยหรือต้นตระกูลนั้นได้บริหารสารเจ้าอยู่นั่นก็คือสารเจ้าอาเบะนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจารย์ใหญ่กับพ่อของอาเบะคุงเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะแล้วพ่อของอาเบะคุงเนี่ยก็ได้เล่าให้อาจารย์ใหญ่ฟังว่าลูกชายคนรองของเขาเนี่ยก็คืออาเบะฮารุอากิผู้สืบทอดพลังดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยจริงอยู่ว่าสําหรับมนุษย์ด้วยกันแล้วเขาเนี่ยอ่อนแอที่สุดแต่ทว่าสําหรับพูดผีปีศาจอย่างเราฮารุอากิ อาเบเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดดูเหมือนว่าอาจารย์ฮาเบเนี่ยจะกลายเป็นลาร์ดบอสสำหรับโรงเรียนปีศาจแห่งนี้ไปซะแล้วนะคะแต่ถ้าว่าความลับเหล่านี้ก็รู้เพียงเฉพาะอาจารย์และภาพก็ตัดออกมานอกห้องพักครูดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีนักเรียนคนหนึ่งนั่นก็คือซาโนเขาเนี่ยก็ได้ยินความลับของอาเบคุ้งเข้าแล้วนะคะแล้วก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ประตูของห้องซาสกิเนี่ยระเบิดออกมานั่นสินะคือพลังของอาเบคุ้งและภาพก็ตัดมาที่อาเบนะคะใน ตอนนี้เขาเนี่ยก็ทําตัวซุ่มซ่ามทําหนังสือเนี่ยตกลงพื้นซึ่งดูเหมือนว่าหนังสือคอลเลกชันชุดนักเรียนสุดน่ารักเนี่ยก็ตกลงมาด้วยและในที่สุดความลับของอาเบะเนี่ยก็ถูกเปิดเผยต่อนหน้านักเรียนทั้งสองคนของเขานะคะซึ่งแน่นอนว่านักเรียนทั้งสองคนเนี่ยก็รับปากว่าจะไม่บอกความลับนี้กับใครและในตอนนั้นเองในงที่สุดซาสิกิเนี่ยก็มาโรงเรียนจนได้นะคะในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยดีใจแทบน้ําตาจะไหลเลยและในที่สุดทุกคนเนี่ยก็เข้ามาในห้องเรียนนะคะในขณะ ที่อาเบะคุงเนี่ยกำลังปากปื้มที่ได้เห็นซาสิกิอยู่ในชุดกรลาสีเขาเนี่ยก็ได้ตกตะลึงนะคะว่าซาสิกิเนี่ยใส่เกงอยู่ใต้กระโปรงนักเรียนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โวยวายและในตอนนั้นเองซานะคุงเนี่ยก็ได้พลั้งปากบอกออกไปว่าจริงๆแล้วอาเบะคุงเนี่ยคลั่งไคล้ชุดนักเรียนอ่ะซึ่งในตอนนี้บรรดานักเรียนหญิงเนี่ยก็ได้มองไปที่อาเบะคุงด้วยสายตาที่รังเกียจและขยักขย้งสุดๆเลยนะคะและหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายในที่สุดนักเรียนชั้นมอ .5 ห้องสาม ก็ได้ถ่ายรูปรวมกันซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด26คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะอาเบะคุงเนี่ยก,กำลังเดินกลับชั้นเรียนเขาก็มีสีหน้าที่ดีมากๆเลยในตอนนั้นซาโนะเนี่ยก็ได้กล่าวชมอาเบะคุงนะคะแต่ทว่าอาเบะเนี่ยกดันสะดุดสายยางทําให้ตัวเขาเนี่ยไปชนกับซาโนะแล้วก็ดันไปลบในส่วนเมนเดกเข้าตอนนี้ทั้งเจ็บแล้วก็เปื่อยเปื้อนไปหมดเลยซึ่งในตอนนี้อาเบะคุงเนี่ยก็โวยวายนะคะว่าทําไมซาสิกิมาโรงเรียนแล้ว ทำไมความโชคดีถึงไม่มาสักทีนึงในตอนนี้ความลับของอาเบะก็ถูกเปิดเผยอ,อีกเรื่องหนึง่งแล้วนะคะซึ่งซาสิกิก็ได้บอกว่านายเนี่ยไม่อาสารานุกรมหรอว่าถ้าฉันเนี่ยใส่ชุดสีแดงนั่นก็หมายความว่าลางร้ายและหลังจากนั้นซาสิกิเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาเบะคุงเนี่ยเก่งมากเลยนะที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความโชคร้ายทั้งสองตัวซึ่งในตอนนี้คุณครูอาเบะเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าตอนนี้ซาโนโเนี่ยกำลังฟิวขาดแล้วหลังจากนั้นคุณครูอาเบะ ก็ได้ถูกซาโน่จับทุ่มโดยท่าเยอรมันซูเพกนั่นเองและในเดือนเมษาผมก็ได้เป็นคุณครูอย่างที่ใฝ่ฝันที่โรงเรียนเฮียคิโรงเรียนปีศาจแห่งนี้และผมก็ถูกนักเรียนทุ่มด้วยท่าเยอรมันซูเพกด้วยลหละแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1นึอนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย